อย่าสิกนักนะครับเราไม่อยากตัวเดียวมาได้เหี่ยวกันนะครับเราเป็นป่าชายเลนต้องเงียบๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเหี่ยวมันจะลงแล้วได้ยินไหมครับเสียงเหี่ยวเหมือนเสียงเด็กร้องนะครับแหวแหวบินไปบินมาครับบินไปบินมาอยู่ข้างบนบินไปมาอยู่ข้างบนครับร้องมันเด็กครับแหวแหวโอ้ตัวนี้มาแล้วมาแล้วตัวนั้นโอ้ยไปได้แล้วบินไปแล้วครับถ่ายไม่ทันครับโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยหลุดมาแล้วมาแล้วสวยครับสวยโอ้ยโอ้ยอยู่นู่นครับท่านผู้ชมไปไหนแล้วโอ้ย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 หายครับหายโอ้มาแล้วมาแล้วสองตัวสองตัวลงแล้วครับยังโอ้ยลีลาเยอะเหลือเกินครับพระท่านพระนาท่านจะกินอะไรทีก็อยู่นู้นครับกำลังอยู่กำลังทำท่าอยู่กินเลยครับพระเจ้าจอร์ดโอ้ยโอ้ยถ่ายยากนะครับมันไม่ได้ร้อยเรานิ่งๆให้เราถ่ายนะครับดูนะมันร้องเอาแหวแหวฮะคล้ายๆว่าจะบอกส่งสัญญาณให้ครับตัวอื่นไม่แน่ใจไปไหนหมดแล้วเหยี่ยวมันอาจจะรู้ตัวนะว่ามีดูซุ้มดูผมจะต้องพันตัวบ้านแล้วโอ้ยเราจะนอนอยู่ข้างบนอยู่นี้บินไปบินมาเอาบินเข้าไปนี่ฮะเหยี่ยวแดงเหยี่ยวแดงมาดูท่าที่อยู่ครับเวลาเหยี่ยวเนี่ยจะโฉบมากินเหยื่อนู่นฮะสมมติตัวนู้นเลยโออยู่สูงมากนะฮะคือเหยี่ยวก็จะล่อนลมนะฮะล่อนลมเขาเห็นเหยื่อเมื่อไหร่ก็จะเขาจะหุบปีกนะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเป็นวิธีการของเขาซึ่งเราต้องสังเกตดูถ้าสูงมากๆนี้ไม่ใช่แน่นะสูงมากๆนี้คืออาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่ลาดตระเวนอยู่นะครับว่าปลอดภัยก็ถึงจะลงมานะครับลองดูนะครับลองดูมาแล้วโอ้ยนี่ครับมาผ่านหน้าจอพอดีครับลงไหมครับลงไหมไม่ลงนะครับโอ้ยลงหนุนไปนู่นแล้วครับไปนู่นแล้วครับลงไหมไปไหนแล้ววะสิ่งที่น่าเบื่อไหนที่สุดคือการรอคอยนี่ผมทางตัวอย่างดีแล้วเพื่อไม่เหี่ยวที่อยู่ข้างบนมองเห็นหัวผมเพราะมันสะท้อนแสงด้วยเดี๋ยวต้องสับปะนะครับเดี๋ยวมีภาพสวยๆมาฝากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกทุกอย่างเงียบสนิทจากเด็กร้องอู้แวตอนนี้ไม่มีสักแวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมชาติเลยครับไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรอะที่ให้อาหารเหยี่ยวนะครับเรามาดักดูมันโฉบอาหารในแอ่งน้ำนี่ครับแต่นั่งตั้งนานแล้วคันก็คันนะครับสักครู่หนึ่งเอาละครับมาตัวนะมาตัวหนึ่งแล้วเอ้าไปไหนแล้ววะสักครู่นะครับสักครู่หนึ่งหลุด
นอกจอไปแล้วโอ้มาแล้วโน่ไปนู่นแล้วนะคงใครสงสัยใส่มาเซอร์เวย์แน่เลยครับจ่าฝูงคงไม่บอกสมาชิกว่าอย่ามานุ้ยมีคนแอบถ่ายอยู่หัวล้านๆเฮ้ยไม่ใช่สักครู่นะครับตอนนี้ก็มีแต่ความว่างเปล่านะครับแต่คิดว่าคงไม่นานนะครับโอ้ยเลี้ยงมาเลยครับ 3-4 ตัวกำลังนะฮะกำลังดูว่าโอเคไหมสายตาเหยี่ยวนี่จะคมกริบเลยนะฮะคมกริบแต่ตอนนี้มันก็ลองดูความปลอดภัยกันเอาละครับผ่านมาแล้วหนึ่งตัวโชว์สวยมากครับโอ้ยภาพนี้สวยมากเลยครับภาพนี้เหมือนรายการNational GeoGoFuGeographicนะครับแต่สักครู่หนึ่งเดี๋ยวนี้มันจะดูเรื่องความปลอดภัยนะครับเอาอะไรร้องวะบางทีหลอนได้นะครับอยู่ป่าแล้วต้องสติดีๆมากี่ได้หนึ่งรูปแล้วนะครับร้องได้ยินเสียงร้องแต่ยังไม่มาอู้แวอยู่ครับจะกินนอมอู้แวไม่ใช่ออกมาแล้วครับตัวนู้นโอ้ยังไกลเขาจะล่อนลมเหมือนฮะล่อนลมโอ้ยากทารีลาเยอะอย่างเงี้ยยากโอ้ยนั่นบินเต็มเลยครับเต็มเลยโอ้ยลงมาตวงครับลงมาตวงสเตปนี้คงไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าทางหนองบัวคงให้อาหารเหยี่ยวนะครับเหยี่ยวไม่ค่อยมาแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาใหม่เราจะเอาภาพเหยี่ยวสวยๆมาฝากในรูปแบบของวิดีโอนะครับที่นี่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ผืนหนึ่งจันทบุรีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Wow.